ก็สวัสดีชาวผู้ติดตามช่อง Follower อ่อนแก้ว Channel ทุกคนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราไม่ได้จะเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ได้จะเดินทางไปไหนนะครับแต่ว่าเผอิญว่าตอนนี้เราว่างแล้วที่บ้านเหมือนเดิมครับย่าก็มาหาหมอแล้วก็ไม่ได้มาหาหมอคือมาทำธุระแล้วก็มาอยู่ที่ห้องเราครับแล้วแม่ก็ยังไม่กลับต่างจังหวัดอีกก็เท่ากับว่าตอนนี้มีคนอยู่เต็มบ้านเลยเราก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมครับก็เลยออกมาเที่ยวเล่นฆ่าเวลาก็พอมีเงินนิดหน่อยก็เลยลองมาดูครับนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มาตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วซึ่งผมคิดว่าเขาไม่น่าจะห้ามแอบถ่ายนะครับเพราะว่าผมดูรีวิวมาเขาก็ถ่ายกันตามปกติแต่สมมุติถ้าอยู่ดีๆคลิปตัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะลงคลิปนี้ตามปกตินะครับแต่ถ้าคลิปตัดไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าห้ามถ่ายแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะห้ามนะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นใต้ดินก็เราเคยไม่ใช่ว่าเรามาครั้งแรกนะครับเราเคยมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นมหาวิทยาลัยอีกมั้งครับคือก่อนที่จะมีโควิดคือนานมากแล้วอะก็นู่นครับตรงนู้นมันมีร้านของโครงการหลวงอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูก่อนคืออะไรที่เราจะพอซื้อได้แล้วก็ซื้อเลยอย่างอะไรที่มันหากินยากๆนี่อย่างพวกนมอัดเม็ดเงี้ยก็ดูถ้ามีเราก็ซื้อแต่ดูแล้วไม่น่ามีครับไม่น่ามีอะไรเลยเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าไอตอนที่เขาถ่ายรีวิวที่ผมดูคลิปใน YouTube มันก็มีห้องน้ำเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนเหมือนกันก็อย่างผมว่าผมเห็นผมมาเที่ยวแบบเนี้ยจริงๆกับผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะคือถ้าเกิดว่าที่บ้านแบบไม่มีคนอยู่เงี้ยผมก็จะอยู่บ้านอยู่คนเดียวแต่พอที่บ้านคนอยู่เยอะผมก็เลยต้องหาแบบหาที่เที่ยวเพื่อที่จะได้อยู่คนเดียวครับก่อนเนี้ยเราเหมือนจะเจอป้ายห้องน้ำแล้วเราไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่ก็เป็นป้ายเที่ยวบินขาออกนะครับของสายการบินต่างๆรอบต่างๆเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนครับก็เดี๋ยวถ่ายต่อเลยแล้วกันตอนแรกกะว่าจะหยุดถ่ายวิดีโอก่อนแต่รู้สึกว่าห้องน้ำน่าจะไกลเดี๋ยวถึงห้องน้ำเมื่อไหร่ค่อยกดหยุดคลิปก็ถือว่าอาจจะถ่ายไม่นิ่งสักหน่อยนะแต่ก็อยากให้ดูบรรยากาศรวมๆครับไม่ได้อยู่นี่เหรอถามพอดีกว่าโทษนะครับห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำขึ้นข้างบนโอเคห้องน้ำเขาบอกว่าห้องน้ำขึ้นข้างบนชั้นใต้ดินไม่มีห้องน้ำหรอกเหรอโอเคขึ้นก็ขึ้นกะว่าจะค่อยๆเดินชิลตั้งแต่ชั้นใต้ดินสักหน่อยแต่ตอนนี้เราปวดท้องครับต้องรีบหาห้องน้ำก่อนไม่มีเวลาชิลแล้วอันนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับโอ้นี่ห้องน้ำหญิงแม่มาขอมากมาท่านขอกินขอเสือแล้วห้องน้ำชายอยู่ไหนอ
ามพอดีกว่าพี่โทษครับห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำชายนี่ครับโอเคครับนี่ครับเขาปล่อยเข้ามานี่โอเคเราเจอห้องน้ำชายแล้วเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนเอาละครับทุกคนเราก็กลับมาถ่ายกันต่อนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ก็โล่งสบายก็ที่เห็นด้านขวานี่ก็คือพวกจุดขึ้นรถแท็กซี่ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จุดขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถบัสรถเมล์นะครับตอนนี้ครับเป็นประตูทางออกถ้าใครที่ว่ามาจากชั้น1นะครับแต่พอดีว่าเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า AirPods Link เรามาจากชั้นใต้ดินเราก็จะไม่ไปถ่ายละเอียดขนาดนั้นนะครับเราจะแค่เดินดูคร่าวๆพอคือมาเก็บบรรยากาศมาเดินเล่นข้าวเวลาเฉยๆเดี๋ยวก็กลับแล้วครับก็จากที่ผมนั่งมานะเอาเป็นว่าค่ารถไฟฟ้า AirPods Linkผมขึ้นมาจากสถานีเพชรบุรีนะครับ35บาทจากสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะครับแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันมันเชื่อมต่อกับ MRT เพชรบุรีมันเชื่อมต่อกันจากแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันจนมาถึงสุวรรณภูมิ35บาทไปกลับก็70ครับแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดินอีกแต่ขอไม่บอกราคานะครับเพราะผมไม่อยากให้รู้ว่าขึ้นมาจากสถานีไหนก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันในเน็ตมันมีบอกอยู่เนาะก็อันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปดูในร้านอาหารนะครับชื่อร้านเมจิกนะครับเมจิกฟู้ดพอยต์เดี๋ยวจะเข้าไปในศูนย์อาหารดูนะครับแล้วจะถ่ายให้ดูแค่นั้นพอแต่เดี๋ยวผมอาจจะเดินเล่นต่ออีกสักแป๊บหนึ่งครับผมคงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวเกินร้านนี้นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยร้านนี้ก็เป็นที่แรกคูปองแต่ผมคงไม่ได้กินหรอกเพราะว่าก่อนมาผมกินข้าวมาอิ่มแล้วก็ร้านอาหารข้างๆนี้ครับก็มีร้านเบเกอรี่ร้านขายขนมปังนะครับแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกไก่แล้วก็พวกขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยจั๊บแม่บุญนี่ครับร้านนี้ก็เป็นพวกข้าวหน้าเป็ดบะหมี่หน้าเป็ดข้าวหน้าหมูกรอบนะครับแล้วก็มีชื่อร้านครัวต้นฉบับน่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวขาหมูจุฬาครับสยามอิ่มอร่อยอันนี้เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดไทยอันนี้ร้านส้มตำครับแล้วก็มีข้าวมันไก่แม่จิกอร่อยอันนี้พวกร้านน่าจะเป็นร้านข้าวราดแกงไข่เจียวมหาชนร้านข้าวไข่เจียวร้านผลไม้ครับแล้วก็นี้ร้านขายหมูครับสารพัดหมูข้างหน้านี้เป็นพวกร้านขายน้ำขายเครื่องดื่มครับเดี๋ยวผมโอ้ดูราคาแล้วก็ขอดูราคาก่อนราคาแอบสูงอยู่ก็เนี่ยครับเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรนี่ครับข้างนอกก็เป็นพวกจุดขึ้นรถครับขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถตู้รถบัสครับข้างนอก
ก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่ออีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมก็กลับแล้วแค่มาเดินเล่นข้าวเวลาเฉยๆก็ถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย